ความเดิมจากตอนที่แล้วนะครับโกคูนะครับได้สู้กับฟรีเซอร์นะครับอย่างเหน็ดเหนื่อยเลยแล้วก็เนลนะครับได้สู้กับกัปตันกีนิวนะครับโดยทั้งสองคนเนี่ยสลับร่างกันซึ่งแน่นอนแหละครับว่าโกคูนะครับได้ตายลงไปนะครับซึ่งเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยไม่ได้เหมือนในจักรวาลหลักนะครับจึงทำให้นะครับฟรีเซอร์เป็นผู้ชนะนะครับเขาเนี่ยปล่อยพลังนะครับฆ่าโกคูไปนะครับพร้อมกับเมืองของเขาด้วยซึ่งแน่นอนแหละว่าเหตุการณ์เนี่ยมันกำลังสนุกและก็มันมากๆเลยงั้นเรามาดูกันต่อดีกว่านะครับสำหรับพาร์ทจบของมินิสตอรี่นี้นะครับเกี่ยวกับกัปตันกีนิวนะครับเราจะได้รู้แล้วครับว่ากัปตันกีนิวเนี่ยไปอยู่ในร่างของราชาโคได้อย่างไรดูเหมือนว่าเนลในร่างของกัปตันกีนิวจะหลบหลีกในการต่อสู้อยู่อะไรกันข้าสัมผัสไม่ได้ถึงพลังของซุนโกคูเลยเนลในร่างของกัปตันกีนิวที่กำลังหลบในการต่อสู้อยู่ดูเหมือนว่าเขาจะถูกพบแล้วแน่นอนเป็นตุ๊ดรีคูมนะครับในการพบเนลในร่างของกัปตันกีนิวแน่นอนแหละครับว่าเนลทำตัวไม่ถูกเลยในการจะพูดคุยกับรีคูมว่าไงล่ะทุกอย่างกำลังไปได้สวยเลยฉันจัดการเจ้าชาวนาเมกเรียบร้อยแล้วรีคูมเขาเดินมานะครับพร้อมหิ้วกัปตันกีนิวในร่างกายของเนลมาเจ้าน่ะไม่ต้องพูดอะไรทั้งสิ้นหรอกทันใดนั้นเองกัปตันกีนิวในร่างของเนลนะครับได้ทำการนะครับพูดคำว่าเปลี่ยนร่างแน่นอนแหละครับว่ากัปตันกีนิวในร่างของเนลนะครับเขาได้กลับมาอยู่ในร่างเดิมของเขาในที่สุดข้าก็กลับมาอยู่ในร่างเดิมของข้าจนได้เป็นอะไรที่มันดีโคตรเลยทันใดนั้นเองฟรีเซอร์นะครับได้ทำการบินเข้ามาหาพวกกัปตันกีนิวนั่นมันท่านฟรีเซอร์นี่นาแต่ว่าท่านเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงร่างเป็นแล้วเป็นร่างอื่นฟรีเซอร์นะครับที่มาพบเหล่าหน่วยรบพิเศษกีนิวนะครับดูเหมือนว่าเขาจะมาด้วยความไม่พอใจพวกแกทำอะไรของพวกแกวะเนี่ยเมืองที่สวยงามของฉันถูกทำลายไปหมดเลยความงดงามของบ้านเมืองของฉันตอนนี้เนี่ยไม่เหลือแม้แต่สิ้นดีแล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยฟรีเซอร์จะหัวร้อนไม่ได้นะพี่เพราะพี่เป็นคนทำลายบ้านเมืองของพี่เองแน่นอนแหละครับว่ากัปตันกีนิวในฐานะนะครับหัวหน้าหน่วยรบพิเศษนะครับเขาจะต้องรับผิดชอบนะครับกับสิ่งนี้ท่านฟรีเซอร์ครับเป็นความผิดพลาดของผมเองที่ผมเนี่ยไม่สามารถจัดการเจ้าชาวไซย่าที่มาบุกที่นี่ได้งั้นผมขอรับผิดชอบนะครับกับเหตุการณ์ทั้งหมดเลยครับทันใดนั่นเองนะครับฟรีเซอร์นะครับไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับเขาจัดการฆ่ากัปตันกีนิวซะหมดเวลาสำหรับหน่วยรบพิเศษกีนิวของพวกแกแล้วพวกแกเนี่ยจงเปลี่ยนชื่อหน่วยรบซะแล้วก็ไม่ต้องเต้นอีกแล้วนะสำหรับหน่วยรบหุ่ยเหยของพวกแกเนี่ยแล้วก็นำศพของเจ้ากีนิวเนี่ยไปเผาซะในระหว่างที่กัปตันกีนิวนะครับกำลังถูกส่งไปเพื่อไปทำลายศพนะครับดูเหมือนว่านะครับเขาจะทำการเปลี่ยนร่างนะครับกับบุคคลที่เขาเนี่ยให้ไปทำลายแล้วตัดไปที่ทางฟรีเซอร์นะครับดูเหมือนว่าฟรีเซอร์จะตัดสินใจแล้วครับกับการที่เขาเนี่ยจะไม่กลับไปอยู่ที่ร่างแรกอีกแล้วเขาจะอยู่ในร่างนี้ตลอดเวลานะครับเพราะเขาคิดว่าเพราะว่าถ้าเกิดเหตุด่วนเหตุร้ายอะไรเกิดขึ้นในอนาคตเลยเนี่ยเขาเนี่ยจะได้ไม่ต้องพลาดและกับการประมาทในสิ่งนี้ตัดไปที่กัปตันกีนิวนะครับในการสิงร่างนะครับลูกกระจอกนะครับของฟรีเซอร์ทำไมกันท่านฟรีเซอร์ถึงกับจัดค่าได้ลงคอทั้งที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันทำเนี่ยฉันก็ทำเพื่อท่านฟรีเซอร์ทั้งนั้นและฉันเนี่ยก็เคารพในตัวของท่านมากๆทำไมกันท่านถึงทำแบบนี้กับข้าได้ตัดไปที่2อาทิตย์ผ่านไปนะครับเป็นเหตุการณ์นะครับการล้างดวงดาวของแก๊งฟรีเซอร์กัปตันกีนิวนะครับก็ยังไม่เข้าใจตนเองแหละครับว่าทำไมเนี่ยจึงถูกกับจัดทิ้งสิ่งที่ท่านฟรีเซอร์ทำกับข้าเนี่ยมันโคตรที่จะไม่แฟร์เลยข้าเนี่ยมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้กับท่านฟรีเซอร์ทุกอย่างที่ท่านปรารถนาแต่ทำไมกันแม้แต่คำขอบคุณเนี่ยก็ไม่เคยมีจากท่านฟรีเซอร์เลยในระหว่างนั้นเองนะครับดูเหมือนว่ากัปตันกีนิวนะครับก็จะทำการเปลี่ยนร่างอีกครั้งหนึ่งละครับซึ่งแน่นอนแหละครับว่าเขาเปลี่ยนร่างนะครับเป็นหัวหน้าหน่วยรบนะครับที่สุกสั่งให้ไปล้างดาวและเขานะครับทำการไปรายงานต่อท่านฟรีเซอร์ท่านฟรีเซอร์ครับตอนนี้เนี่ยเราล้างดวงดาวหมดแล้วครับแต่ว่าเราสูญเสียกำลังพลเป็นอย่างมากเลยครับท่านฟรีเซอร์ดีแล้วล่ะข้าสามารถยึดครองดาวดวงนั้นได้แล้วแน่นอนแหละครับว่ากัปตันกีนิวนะครับเดินออกมาด้วยความเครียดแค้นพวกข้าเนี่ยยอมตายเพื่อเจ้าแต่เจ้าเนี่ยกลับไม่สนใจอะไรเลยไอ้เจ้าฟรีเซอร์ในระหว่างปีนั้นเองนะครับกัปตันกีนิวนะครับก็ทำการเปลี่ยนร่างนะครับไปเรื่อยเลยแหละครับเพื่อตำแหน่งที่ใหญ่โตและสูงขึ้นนะครับเพื่อที่จะได้เข้าใกล้นะครับฟรีเซอร์และเหล่าบรรดานะครับญาติของฟรีเซอร์ให้มันมากยิ่งขึ้นฉันเริ่มเบื่อไอ้ร่างกายกระจอกนี้แล้วล่ะ
ฉันต้องการร่างที่แม่งโคตรแข็งแกร่งเลยแต่แน่นอนละว่าฉันไม่สามารถหาร่างนั้นได้ในหน่วยรบของฟรีเซอร์แน่นอนกัปตันกีนิวนะครับเขากำลังดูรูปของฟรีเซอร์อยู่นะครับและเขาก็บอกแหละครับว่าเจ้าฟรีเซอร์เนี่ยมันทำลายเกียรติของข้าทั้งหมดเลยและแน่นอนละว่าไม่มีวันที่ข้าจะใช้ร่างกายของเจ้านั่นเป็นเด็ดขาดแต่ในระหว่างนั้นเองนะครับดูเหมือนว่าเขาจะตัดสินใจนะครับในการที่จะหาร่างใหม่ได้แล้วนี่ไงล่ะร่างของราชาโคผู้ที่เป็นบิดาของเจ้าฟรีเซอร์ร่างนี้แหละแข็งแกร่งกว่าเจ้าฟรีเซอร์แน่นอนและเจ้าฟรีเซอร์เนี่ยมันจะต้องอยู่ภายใต้คำสั่งของข้าด้วยตัดไปที่ห้องพักนะครับของราชาโคเหล่าลูกน้องของราชาโคนะครับได้วิ่งมารายงานแก่ราชาโคท่านราชาโคครับรปภ.เนี่ยหน้าตึกของท่านเนี่ยได้ตายไปแล้ว2คนครับราชาโคจึงตอบกลับไปอย่างเย็นชาอะไรกันเรื่องแค่นี้เนี่ยเจ้าต้องมารายงานข้าด้วยไอ้เจ้านั่นเนี่ยดูเหมือนว่าจะไม่ได้มีพลังที่มันสูงอะไรเลยฉันไม่สามารถจับพลังมันได้เลยเรื่องแค่นี้แหละก็พวกเจ้าเนี่ยก็จงจัดการมันเองซะสิแน่นอนล่ะครับว่าตอนนี้นะครับกัปตันกีนิวจัดการลูกน้องของราชาโคนะครับและเขาเนี่ยได้พบหน้ากับราชาโคแล้วนายก็เก่งดีนี่ว่าสามารถทะลุเข้ามาถึงตรงนี้ได้ว่าแต่ว่านายเนี่ยต้องการอะไรล่ะพ่อหนุ่มน้อยก็ต้องการร่างกายแกไงล่ะทันใดนั่นเองนะครับมีแสงวับวามนะครับมาอยู่ที่ห้องของราชาโคและเหล่าบรรดาลูกน้องราชาโคนะครับก็วิ่งมาสมทบฝาบาทครับฝาบาทเป็นไรหรือเปล่าครับแน่นอนครับตอนนี้นะครับกัปตันกีนิวได้สิงอยู่ในร่างของราชาโคแล้วพวกแกเนี่ยมาช้ากันเหลือเกินตอนนี้เนี่ยข้าจัดการเจ้าหนี้ด้วยมือข้างเดียวของข้าแล้วแกจงจัดการเนี่ยนำศพเจ้าหนี้เนี่ยไปทำลายซะข้าเหม็นสาบศพเจ้าหนี้จะตายอยู่แล้วแน่นอนแหละครับว่ากัปตันกีนิวนะครับก็ได้แต่คิดในใจโอ้โหการเปลี่ยนร่างครั้งนี้เนี่ยดูท่าทางจะเวิร์กแฮะเจ้านี่ในแข็งแกร่งมากๆเลยสมกับที่ข้ารอคอยมายาวนานแสนนานซึ่งแน่นอนแหละครับว่ากัปตันกีนิวในร่างของราชาโคนะครับก็ต้องเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของราชาโคนะครับโดยเขาศึกษาอย่างหนักนะครับด้วยการทั้งอ่านไดอารี่นะครับของราชาโคแล้วก็ดูคลิปของราชาโคต่างๆนะครับเพื่อเรียนรู้ท่าทางแล้วก็ประวัตินะครับของราชาโคนะครับเพื่อไม่ทุกคนจับโป๊ะเขาได้ว่าเขาเนี่ยไม่ใช่ราชาโคซึ่งแน่นอนแหละครับว่ากัปตันกีนิวนะครับก็ยังไม่ได้ชินร่างกายนะครับของเขาเนี่ยในร่างของราชาเขาจึงทำการนะครับจะฝึกฝนร่างกายของเขาเนี่ยให้มากนะครับเพื่อที่จะได้แข็งแกร่งนะครับกว่าทุกคนในจักรวาลนะครับและฟรีเซอร์ศัตรูของเขานะครับเพื่อในวันหนึ่งแล้วเนี่ยเขาจะได้แก้แค้นฟรีเซอร์ให้สาสมใจเขาทีเดียวซึ่งปกติแล้วเนี่ยราชาโคนะครับเขาจะอยู่ในร่างปกติเท่านั้นนะครับในการฝึกฝนและในการต่อสู้นะครับเขาจะไม่อยู่ในร่างอื่นนะครับเพราะว่าเขาเลยเนี่ยมีความเชื่อว่านะครับว่าร่างเบสแค่นี้เนี่ยก็แข็งแกร่งเพียงพอแล้วไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนร่างนะครับแต่กัปตันกีนิวไม่เห็นด้วยอย่างนั้นนะครับเขาจึงทำการนะครับฝึกฝนตัวเองนะครับด้วยร่างไฟนอลฟอร์มของราชาโคนะครับเพื่อหวังว่าสักวันนึงเลยเนี่ยเขาจะแข็งแกร่งกว่าเจ้าฟรีเซอร์นะครับและแน่นอนแหละครับว่าเขาจะต้องพัฒนาตนเองนะครับไปให้ได้แข็งแกร่งมากขึ้นกว่าเดิมด้วยซึ่งในระหว่างนี้เองนะครับกัปตันกีนิวในร่างของราชาโคนะครับก็ติดต่อสื่อสารนะครับกับลูกชายของเขาทั้ง2คนแล้วก็สั่งการนะครับให้ทำนู่นทำนี่นะครับตามที่เขาต้องการตามปรารถนาของเขาซึ่งแน่นอนแหละครับว่าสิ่งที่กัปตันกีนิวคิดมาโดยตลอดว่าเขาเนี่ยจะฝึกฝนเนี่ยเป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วนะครับเพราะในปัจจุบันเลยเนี่ยเขาเนี่ยแอบฝึกอยู่คนเดียวนะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าจึงทำให้นะครับเขาสามารถแปลงร่างเป็นร่างต่อไปได้นะครับซึ่งแน่นอนแหละว่าเหล่าบรรดาลูกๆของเขาเลยเนี่ยไม่สามารถทำได้ในขณะนั้นจนกัปตันกีนิวในร่างของราชาโคนะครับสามารถเปลี่ยนร่างได้ซึ่งแน่นอนแหละครับว่าเขาสามารถข้ามขีดจำกัดของตนเองไปได้นะครับและตอนนี้เนี่ยก็เป็นไปตามปรารถนาของเขาแล้วเพราะตอนนี้เนี่ยฟรีเซอร์เนี่ยหวาดกลัวเขามากๆในฐานะราชาโคก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับตอนพิเศษนะครับตอนนี้นะครับเรียกได้ว่ากัปตันกีนิวเลยเนี่ยกว่าจะมาอยู่ในร่างของราชาโคได้เนี่ยก็เหนื่อยแทบแย่เลยแหละครับและแน่นอนแหละครับว่าเขาก็ฝึกฝนนะครับแล้วก็ฝึกอย่างหนักเลยเพื่อที่จะแข็งแกร่งไปมากกว่าเดิมครับแน่นอนแหละว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้มาอย่างง่ายดายนะครับถ้าใครได้ดูในจักรวาลหลักเลยเนี่ยก็จะทราบเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับก็สามารถย้อนกลับไปดูได้เลยนะครับตั้งแต่ตอนที่1จนถึงตอนปัจจุบันรับรองได้ว่านะครับไม่ผิดหวังแน่นอนสำหรับหลายคนที่ถามเกี่ยวกับเนื้อเรื่องหลักนะครับว่าจะมาแล้วยังจะมาแล้วยังนะครับตอนนี้จริงๆก็ยังตอบไม่ได้นะครับแต่ว่าทางต้นฉบับใกล้จะเสร็จแล้วนะครับในระหว่างนี้เลยเนี่ยเราก็จะไปเจาะลึกนะครับในแต่ละจักรวาลซึ่งแน่นอนแหละว่าในแต่ละจักรวาลเนี่ยจะมีเรื่องราวที่มันสนุกแบบนี้อีกเยอะเลยนะครับผมไม่อยากให้ทุกคนพลาด
าตินะครับเพราะว่าพอเข้าสู่ในเรื่องหลักมาอีกครั้งแล้วเนี่ยพวกคุณนะครับก็จะได้ดูถึงความสนุกแบบนี้อีกหนึ่งครั้งนะครับและคุณก็จะเข้าใจถึงความเป็นที่มาที่ไปของแต่ละตัวละครนะครับว่าแต่ละตัวละครเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างแน่นอนแล้วว่าอย่าพลาดนะครับสำหรับคลิปดีๆแบบนี้เลยและสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe กดกระดิ่งนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณฝากไว้ด้วยละกันนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาเยอะๆนะผมอ่านตลอดเลยนะครับทุกคอมเมนต์นะครับฝากไว้ด้วยละกันกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณแล้วก็ Facebook Fanpage ผมนะครับ Over Review ใครยังไม่ได้กดติดตามไปกดติดตามด้วยอัปเดตข่าวสารต่างๆในนั้นเลยสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ